านผู้ชมฮะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวนี่3ปีแล้วสำหรับการก่อตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.คือกระทรวงการอุดมศึกษานี้เนี่ยนะฮะก็จะดูมหาวิทยาลัยดูเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมดูเรื่องงานวิจัยกันเป็นหลักเลยนะครับซึ่งเราก็นำเสนอโครงการต่างๆของกระทรวงอว.มาอย่างมากมายที่พูดถึงกันบ่อยๆแล้วก็เห็นผลมีประโยชน์จริงๆเนี่ยนะฮะคือโครงการ U2T ขับเคลื่อนชุมชนธุรกิจ SME ต่างๆด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยนะครับหลังจากนี้เนี่ยเขาก็มีการตั้งเป้าผลิตวิศวกรพันใหม่ 10,000 คนนักวิทยาศาสตร์อีก 10,000 คนตามความต้องการของนักลงทุนเพื่อจะไปทำงานในพื้นที่ EEC เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิรูประบบการศึกษาอย่างแท้จริงเลยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฮะคุณเอกฮะดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ท่านก็จัดงานแถลงความสำเร็จในงาน3ปีอว.กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำนะฮะในงานแถลงเนี่ยก็มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมอย่างเช่นพลอากาศเอกประจินจันตองอดีตรองนายกดร.สุวิทย์เมษินทรีย์นะฮะท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคนแรกของกระทรวงอว.เลยนะฮะแล้วก็ยังมีผู้บริหารบ้านเมืองและบุคคลสำคัญทางการศึกษาอีกหลายท่านที่มาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวฟังท่านดร.อเนกพูดถึงงานนี้กันหน่อยครับ2พฤษภาคม2565ครบรอบ3ปีของการก่อตั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขึ้นมานะครับได้กราบเรียนเชิญผู้ใหญ่หลายท่านที่มีส่วนสำคัญในการริเริ่มก่อตั้งกระทรวงนี้ขึ้นมาทุกท่านก็ได้เห็นผลงานของกระทรวงที่ทำมาในรอบ3ปีทั้งท่านที่อยู่ทางวิดีโอและท่านที่มาด้วยตนเองก็ดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจที่กระทรวงที่ท่านทั้งหลายก่อตั้งขึ้นมาด้วยความยากลำบากตอนนี้ก็กำลังทำงานที่ได้ผลนะครับทุกท่านก็เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิรูปอุดมศึกษาโดยกระทรวงอว.เนี่ยทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะทำต่อไปผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำให้เกิดกระทรวงที่เหมาะสมมีทั้งขนาดทั้งงานทั้งความเกี่ยวโยงนะครับของงานต่างๆที่จำเป็นกับการที่จะทำให้ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ทำให้เกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณข้าราชการพนักงานอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่กับกระทรวงอว.ที่ได้ช่วยผมทำงานในรอบ2ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อรวมกับ1ปีของท่านสุวิทย์ก็เป็น3ปีก็มีผลงานที่น่าภูมิใจมากทีเดียวครับอะไรที่ทำแล้วมันดีก็จะต้องทำต่อไปเพิ่มทางด้านปริมาณแล้วก็ให้เรื่องที่เราวางเอาไว้แล้วเนี่ยมันลงไปถึงระดับปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นตอนนี้กระทรวงเราวิ่งเร็วแล้วแล้วก็เร็วกว่ามหาวิทยาลัยเร็วกว่าหน่วยงานวิจัยที่เป็นส่วนประกอบของเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกส่วนที่เป็นส่วนประกอบของอว.ได้ตระหนักว่าเราต้องมี mindset ใหม่แล้วนะครับจริงๆผมว่ามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอว.ก็ต้องบอกว่ากระทรวงเนี้ยมีบุคลากรเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับคือไม่ใช่เป็นอาจารย์แล้วเก่งนะฮะคือเป็นอาจารย์แหละเป็นนักวิจัยแต่เป็นบุคคลที่มีความรู้รอบคือไม่ใช่เก่งในด้านงานวิชาการงานวิจัยอย่างเดียวแต่เก่งเรื่องของการเชื่อมโยงการนำไปต่อยอดการนำไปพัฒนาโอ้หลายเรื่องเลยที่ผมมีโอกาสพูดคุยแล้วบอกโอ้โหต้องยอมรับว่าเก่งมากๆเลยนะฮะนี่ก็3ปีของกระทรวงอว.แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะฮะที่จะพัฒนาประเทศพัฒนาเยาวชนแล้วก็งานด้านเทคโนโลยีการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมด้วยนะฮะใช่นะครับก็เป็นหนึ่งกระทรวงนะครับที่พัฒนาให้อนาคตใช่ไหมครับผมของประเทศชาติของเรานะครับ